สวัสดีครับผมบ้านหลังร้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้กับงานต่อเติมบ้านสวนอีกวันครับนะฮะอันนี้ช่างลงมาจากข้างบนแล้วนะครับช่างตั้มแล้วก็พี่หน่งครับผมนะครับทำการต่อชายคาตรงนี้หลังคาครับยื่นไปที่ฝั่งสระน้ำนะครับแล้วก็จะได้พื้นที่ร่มตรงนี้นะครับกันแดดกันฝนนั่งกินข้าวได้นะฮะนี่ครับเสานะครับหน้า 3x3 นะฮะกันวานิชทาสีดำนะครับยึดฟุกเหล็กนะฮะช่างต่ำครับกำลังหาระดับหรือหาระดับครับผมต้องมีระดับระดับไหนครับ พี่หนงครับ2คนครับอยู่ด้านล่างอีก2คนอยู่โรงรถด้านบนครับแบ่งงานครับช่างต่ำบอกว่าวันนี้ก็ได้มุงแล้วครับฝั่งนี้ก็จะยื่นออกมาฝั่งนี้ครับผมครับผมวันนี้นะครับวางจันทันแล้วก็ไล่แปรเรียบร้อยนะครับแปรใช้2x1ครับผมนะฮะนี่ครับยื่นออกมาประมาณนี้นะครับเสานะครับพี่นงกำลังเคลียร์ความสะอาด5สอครับผมนะฮะอยู่โรงงานมานะครับออกมาเราก็ต้อง5สอเป็นไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะเคลียร์พื้นที่จะกินเบียร์เคลียร์พื้นที่จะดื่มฮะมันไม่สะดวกนะฮะเป็นไงช่างตั้มตรงนี้มุงได้เลยเนาะมุงได้นะเดี๋ยวเก็บสีดำให้หน่อยเหลือไหมจะเอามาให้เพิ่มเอ้ยผมไปละไปเลยละผมเอาสเปรย์เก็บเนี่ยเดี๋ยวเอากระป๋องมาเก็บต่อเออเก็บก่อนแล้วก็เออเก็บก่อนค่อยอันนี้ค่อยมุงมาอันนี้ให้หน่อยอธิบายหน่อยครับผมอันนี้กี่แผ่นนะผมสั่ง9แผ่นเมทัลชีท9แผ่นยาว7 2.45 2.45 เนาะครับผมสโลปตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15องศา15เซนจะใส่กันย้อนให้เนาะก็คือเราจะพับกันย้อนให้กันย้อนก็คือไอ้หัวสังกะสีอ่ะหัวเมทัลชีทอ่ะเราจะพับขึ้นเพื่อที่จะเวลาลมพัดมาแรงๆมันจะไม่ย้อนขึ้นไปแล้วมันก็จะไม่รั่วมาอย่างเงี้ยครับต้องพับกันย้อนไว้นะครับเพราะว่าองศามันไม่ชันมากก็คือไอตัวเมทัลชีทหลังปูแล้วเราหักนิดนึงขึ้นหักปุ๊บให้มันแนบกับตัวฝาเลยลอนเตี้ยลอนเตี้ยใช่ไหมพอมันไหลขึ้นมามันก็โดนดันไปคืนเพราะปกติแล้วส่วนมากที่เขาใส่กันเขาไม่พับกันย้อนลมมาแรงๆอ่ะมันก็จะรั่วบอกว่าบ้านรั่วบ้านตรงนี้เนาะใช่ครับมันจะแถวนี้สารมาปุ๊บมันก็จะรั่วลงอ่ะอืมต้องพับกันย้อนไว้ข้างล่างนี่พี่นงกับช่างตั้มครับพรุ่งนี้ได้มุงแล้วเก็บทั้งวันอะพรุ่งนี้ผมให้เวลาจากนั้นเราก็จะมาไล่ข้างล่างครับอันนี้จะเป็นเลยเอวมาหน่อยเนาะเลยเอวประมาณเนี้ยนะครับเป็นตะข่ายลวดแล้วก็มีประตูคือกันหมาเข้านะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะความกว้างแล้วเนื้อรู้หรือเปล่าอืมเพื่อจะได้พื้นที่เพิ่มพื้นที่เพิ่มเนาะอืมเพราะถ้าเอาแนวนี้ก็แค่ตรงนี้ยึดใช่ไหมก็ใช่ตรงเนี้ยยาววันเนี้ยผมจะวางเพจวางเพจแล้วก็ตั้งเสาต่างหากเลยอืมเดินวิ่งมานี่เลยมันไม่เกี่ยวกับเสาอันนี้ก็เดินได้นะต่างหากเลยก็จะได้พื้นที่เพิ่มพื้นที่เพิ่มโอเคมันมีโต๊ะมีอะไรมาตั้งใช่มันแคบตรงเนี้ยโต๊ะกินข้าวอะไรลองคิดดูก็ตัดอนาคตก็ทำเป็นม้านั่งมาตั้งก็ได้นั่งได้ลูกค้าก็รออยู่บ้านหลายเดือนแล้วนี่ครับตอนแรกที่เรามาต่อเติมฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นต่อไปฝั่งนู้นนะฮะลูกค้าโอเคจัดฝั่งนี้ต่อนะครับมาคือเราทำระบบโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะครับบ้านนี้เป็นบ้านโซลาร์เซลล์ 100% นะครับเดี๋ยวมาดูระบบข้างในหน่อยเผื่อใครที่เพิ่งติดตามเข้ามานะทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube TikTok นะครับนี่อันนี้ระบบนะครับเป็นน็อกดาวน์อาจจะเก็บสายไม่ได้เข้าท่อเข้าอะไรนะครับลิเธียมเลย6แผงด้านบนครับฮะอ๋อพี่นงเนี่ยนี่ครับ6แผงด้านบนแล้วก็ลิเธียม NMC นะครับ811140แอมป์นะครับคนตัวได้อีกแล้ว1แบต1โมดูล24โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์2กิโลวัตต์นะครับตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำร้อนบริหารเอาพี่6แผงนะครับถ้าใช้แอร์ช่วงกลางวันนะเพิ่มไปอีก1ลูกนะครับก็แอร์ก็9,000 BTU แบบอินเวอร์เตอร์นะครับใช้ช่วงกลางวันบริหารเอา
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะครับนี่ต่ำตัดครับนี่ครับผมต่ำตัดนะแล้วก็มีโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์นะครับต่ำตัดแบบประกอบลงในตู้นะครับตัดฟัง AC นะชาร์จเจอร์ครับ MBPT 60แอมป์60แอมป์ถ้า350จริงๆได้ถึง8แผงเลยนะครับอนุกรม2 4สตริงนะครับแล้วมาขนานกันนะครับแล้วก็คอมไบเนอร์อันนี้ชุดเดิมลูกของลูกค้านะก็จัดอินเวอร์เตอร์ใหม่ให้เอาไปใช้ในโซนห้องครัวนะครับไว้หุงข้าวเปิดพัดลมนะครับหลอดไฟก็คือสำรองแบตเตอรี่เดิมลูกค้าครับนี่พี่นงครับเป็นครีเอเตอร์เหมือนกันนะครับ เป็นบ้านสวนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอสวนพี่นงเสร็จเขาปลูกลงมะพร้าวน้องพี่นงมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วยกทั้งบ้านแพ้วมาเลยเนาะกี่ต้นนะ30 100ต้นนะตอนนี้เดี๋ยวอีกประมาณ2ปีก็น่าจะเริ่มเห็นรูปแล้วครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันนะฮะร้อยพรุ่งนี้ได้มุงกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมมาติดตามตอนเสร็จแล้วพรุ่งนี้ผมมีเซอร์วิสงานที่จังหวัดเลยนะครับกลับมาน่าจะตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วแล้วก็มีการล้อมรอบบ้านอีกนะฮะเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนชักโครกด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ